แล้วเวลาที่คุณแอนมีปัญหาคุณแอนบอกว่าเวลาที่คุณแอนมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณแอนจะโทรไปถามเขานั่นมันเป็นปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันข้างในอีกแล้วเนาะวันนี้อากาศแย่มากประเทศนอร์เวย์อากาศแย่มาก2อาทิตย์เลยเนาะวันนี้จะมีเรื่องภาคต่อนะคะเรื่องถ้าเคยได้ดูคลิปเก่าพี่เรื่องของคุณแอนที่พี่ใช้นามสมมติว่าคุณแอนน่ะนะคะนะวันนี้พี่จะมาเล่าภาคต่อจากภาคแรกนะคะนะเชื่อว่าบางคนหลายคนเลย FC ของพี่หลายคนรอติดตามว่าต่อไปเรื่องราวของคุณแอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะวันนี้พี่จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะก็ตอนแรกที่พี่เล่าไปเนาะจากภาคแรกคลิปแรกที่พี่เล่าไปก็คือว่าคุณแอนย้ายกลับมาเมืองไทยนะคะหลังจากที่ติดช่วงโควิดกลับมาเมืองไทยไม่ได้นะคะแล้วก็พอประเทศเปิดคุณแอนก็บินกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก่อนที่คุณแอนจะบินกลับมาเนี่ยคุณแอนก็ได้ทำข้อตกลงก็ตกลงกับสามีแฟนคุณแอนเนี่ยที่เป็นฝรั่งชาวนอร์เวย์เนี่ยตกลงกันว่าเขาจะส่งเสียคุณแอนทุกเดือนนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ทราบนะว่าเท่าไหร่นะพี่ก็คงจะไม่เจาะรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะคะก็หลังจากที่คุณแอนย้ายกลับมาแล้วก็กลับมากะว่าจะกลับมาทำงานที่พัทยาที่ร้านทำผมร้านเสริมสวยที่เดิมก็ไม่ได้ทำเพราะว่าพวกคุณก็น่าจะรู้แล้วนะถ้าใครที่อาศัยอยู่แถวนั้นหรือว่าทำงานอยู่ที่นั่นก็น่าจะทราบกันดีว่าพัทยาปิดนะคะเพราะว่าโดนพิษโควิดนั่นเองนะถ้าหลังจากคุณแอนกลับมาก็คุณแอนก็ไม่ได้ทำงานเลยก็คือว่างงานไปเลยนะคะก็กลับไปอยู่บ้านแต่คุณแอนก็อุ่นใจบ้างที่ยังทำข้อตกลงกับคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าสามีนั่นแหละถึงจะยังไม่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าก็คือเข้าพิธีแต่งงานกันผู้เฒ่าผู้แก่นะรู้กันแล้วที่เมืองไทยว่าโอเคนี่คือสามีคุณแอนแหละถึงจะยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามนะคะก็ยังอุ่นใจที่ยังคิดว่าโอเคทำข้อตกลงกับสามีแล้วนะแฟนแล้วว่าจะส่งเสียให้ภรรยาทุกเดือนนะหลังจากที่คุณแอนกลับมาก็เขาก็ไม่ส่งก็ส่งบ้างคุณแอนบอกว่าส่งบ้างส่งช้าบ้างคุณแอนต้องโทรตามคือต้องโทรถามต้องโทรตามทุกเดือนแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องนี้ตลอดคือบางเดือนเขาก็โกหกว่าส่งแล้วอ่ะพอคุณแอนอ้าวเงินไม่เข้าคุณแอนก็อ้าวส่งยังไงเงินตกหล่นไปไหนคุณแอนก็โทรตามโทรถามอ่ะสุดท้ายซักไซไล่ไปไล่มาอ่ะบอกยังไม่ส่งก็คือทะเลาะกันอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยมาเรื่อยมาจนคุณแอนเริ่มจะไม่ไหวคุณแอนก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุณทำตามสัญญาไม่ได้ก็เอาง่ายๆคุณแอนบอกเอาง่ายๆเลยเราเลิกกันคุณก็ไปหาผู้หญิงคนอื่นเถอะถ้าคุณอยากได้ผู้หญิงไทยคนอื่นคุณก็ไปหาใหม่แล้วคุณแอนก็เลยบอกว่าคุณแอนเชื่อว่ามีฝรั่งหลายคนนะผู้ชายชาวนอร์เวย์ดีๆนิสัยดีๆเนี่ยหลายคนที่อยากได้คนอย่างคุณแอนเป็นแฟนเป็นภรรยาเนี่ยนะคะคุณแอนก็เลยยื่นเงินขาดไปเลยว่าโอเคเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าปัญหามันเยอะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกันซะคุณแอนก็ยื่นคำขาดมาคุณแอนคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสองคนเลิกกันเนี่ยก็คือมันจะเป็นการจบปัญหาตัดปัญหาทุกอย่างนะก็คือคุณจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรฉันก็การแต่งงานที่เมืองไทยก็ถือว่ามันเป็นโมฆะอะไรไปแบบนี้นะคะแล้วก็คือในความรู้สึกอะอันนี้พี่เข้าใจนะในความรู้สึกส่วนตัวของพี่เข้าใจคุณแอนนะคนเรามีแฟนมีสามีแล้วพอเราไปอยู่อย่างเงี้ยเรามีปัญหาคือคุณก็น่าจะรู้ทุกคนนั่นแหละที่อยู่เมืองไทยอ่ะคือไม่ได้ทำงานรายได้ไม่มีสิ่งเดียวที่เราจะพึ่งได้คือสามีหรือแฟนคือคนใกล้ตัวเรานั่นแหละที่คิดว่าแต่งงานกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วคิดว่าจะดูแลกันไปดูแลซึ่งกันและกันอันนี้คือความหมายของคำว่าแฟนครอบครัวสามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือผู้หญิงเราทุกคนพี่เชื่อว่าอย่าโลกสวยคือทุกคนมีสามีทุกคนมีแฟนมีสามีถึงขั้นว่าแต่งงานกันตามประเพณีไทยเนี่ยทุกคนต้องหวังพึ่งสามีตัวเองอยู่แล้วนะคะนั่นไอประเภทที่ว่าใช่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองอ่ะมันใช่แต่ในขณะที่เราอ่ะลำบากเราไม่มีรายได้เลยเรามีปัญหาสิ่งแรกที่เราจะคิดถึงคนแรกที่เราจะคิดถึงคือคนในครอบครัวคนใกล้ตัวคือสามีภรรยากันนั่นเองนะแฟนกันที่ได้ขึ้นชื่อว่าใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ช่วงนึงแล้วนะคะคุณแอนอันนี้เข้าใจคุณแอนว่าคุณแอนน่ะหวังพึ่งสามีอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิด
แล้วเขาก็ทำข้อตกลงกันมาแล้วก่อนที่คุณแอนจะบินกลับมานะคะว่าเขาจะส่งเสียเขาจะส่งเสียให้คุณแอนนั่นเองนะคะพอเริ่มที่จะมีปัญหากันหนักขึ้นหนักขึ้นทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้มากขึ้นคุณแอนก็เริ่มสติแตกเริ่มจะไม่ไหวเริ่มจะไม่ไหวกับตัวเองแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เข้าใจเลยนะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมาทะเลาะกันบ่อยๆแบบนี้ยิ่งมาเจอปัญหาโควิดเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินใช้อะไรเงี้ยหวังพึ่งอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เข้าใจอันนี้สติหลุดไปเลยแหละแล้วก็ณเวลาที่คุณแอนมีปัญหาคุณแอนบอกว่าเวลาที่คุณแอนมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณแอนจะโทรไปถามเขาปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะตอบมาคำเดียวว่านั่นมันเป็นปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันอันนี้เข้าใจอันนี้มันเป็นคำพูดของคนประเทศนี้นะคะเขานี่เป็นคำพูดที่เขาชอบพูดคือที่อายแกมิดปรบแรมนะคะนั่นคือไม่ใช่ปัญหาของฉันคือมันเป็นคำพูดประจำของเขาเลยล่ะของคนที่นี่เขาจะชอบพูดคำนี้คือฝรั่งประเทศนี้เขาจะไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นเขาจะไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาของเขาอ่ะนะคะเขาจะตอบคุณแอนมาคำเดียวคือนั่นมันไม่ใช่ปัญหาของฉันนั่นมันเป็นปัญหาของเธอคือถ้าเป็นดิฉันนะโอ้ไปยิ่งกับคุณแอนสติหลุดคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ด้วยกันมาคลิปแรกที่พี่บอกไปประมาณ 3-4 ปีเกือบ5ปีแล้วนะเท่าที่ไล่ๆมาเนี่ยนานนะคุณเวลาที่คนที่ชื่อว่าเป็นแฟนเป็นเมียเนี่ยบอกว่ามีปัญหาต้องการความช่วยเหลือสามีแฟนตัวเองบอกว่านั่นมันไม่ใช่ปัญหาของฉันมันเป็นปัญหาของเธออ้าวคิดถึงใจเข้าใจเราสิถ้าเป็นแฟนคุณถ้าเป็นผู้ชายของคุณพูดแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกยังไงเจ็บนะแม่เป็นพี่เจ็บมากเลยนะเจ็บแป๊บเลยนะนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขาตอบว่าไม่เป็นไรเราค่อยๆแก้ไขกันไปช่วยเหลือกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือค่อยๆถนอมถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันมีนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวช่วยๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยพูดถนอมน้ำใจกันแบบเนี้ยโอ้โหมันน่าจะอยู่กันได้มันอยู่กันได้ถ้าจะพูดแบบนี้คือมันเป็นหลักการของคนรักกันคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันคนที่คิดจะอยู่ด้วยกันมันต้องพึ่งพาอาศัยกันมีบ้างไม่มีบ้างคือแบ่งปันกันไปดูแลกันไปใช่ไหมคะอันนี้เขาตอบมาเลยคำเดียวว่านั่นมันไม่ใช่ปัญหาของฉันมันเป็นปัญหาของเธอคิดดูเอานะว่าถ้าคุณเจอคำนี้คุณจะรู้สึกยังไงโอ้โหพอคุณแอนได้ยินคำนั้นคุณแอนก็จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะนะก็ใส่ไปเต็มที่คุณแอนก็บอกว่าคุณแอนก็ด่าแหลกลานเลยนะคะคุณแอนก็บอกไปอ๋อคุณแอนบอกว่าปัญหาของฉันคือการดูแลเธอคือการซื้ออาหารให้เธอกินคือการดูแลเธอตั้งแต่อาหารเช้ายันอาหารค่ำทำความสะอาดบ้านให้เธอดูแลเธอทุกอย่างโดยที่เธอไม่อยากรับผิดชอบอะไรเลยนั่นคือปัญหาของฉันใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาของเธอคุณแอนก็ด่าไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าคุณแอนบอกว่าช่วงที่เขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยมาอยู่บ้านคุณแอนมาอยู่กับคุณแอนเนี่ยค่าใช้จ่ายทุกอย่างคุณแอนเป็นคนออกนะคะไม่ว่าเขาจะมาอยู่เป็นเดือนเป็นอาทิตย์เป็นอะไรก็แล้วแต่คือค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่าอาหารค่าอะไรทุกอย่างกับข้าวทุกอย่างคุณแอนเป็นคนออกหมดเลยแต่เขาก็จะมีเป็นออกบ้างคุณแอนบอกว่าจะให้บ้างแต่ว่าก็คือต้องขอแล้วก็ขอยากขอเงินทีไรก็คือต้องทะเลาะกันทุกทีคุณแอนก็เลยบอกว่าตัดปัญหาก็คือคุณแอนก็เพราะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยคุณแอนก็มีงานทำมีรายได้อยู่แล้วไงคะคุณแอนก็เลยบอกว่าโอเคคือคุณแอนตัดปัญหาคือจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้อีกนะคะก็เลยคุณแอนก็เลยเอาเงินตัวเองใช้จ่ายภายในครอบครัวภายในบ้านก็คือซื้อกับข้าวกับข้าวอะไรเข้าบ้านมาทำกับข้าวให้เขากินทุกมื้อช่วงที่เขาอยู่เมืองไทยนะคะแล้วคุณแอนก็พูดอย่างนี้เลยก็พูดด่าคือเธอจำได้ไหมตอนที่เธอมาอยู่เมืองไทยค่าใช้จ่ายทุกอย่างฉันเป็นคนออกฉันเป็นคนหาเลี้ยงเธอด้วยซ้ำฉันทำงานมาเงินทุกบาทที่จ่ายในบ้านเนี่ยซื้อกับข้าวให้เธอเลี้ยงเธอช่วงที่เธออยู่เมืองไทยเนี่ยก็เงินฉันทั้งนั้นเธอก็ออกนิดๆหน่อยๆเพราะว่าฉันไม่อยากขอเธอพอเธอขอทีไรก็ทะเลาะกันไม่อยากจะให้คุณแอนก็พูดไปประมาณนี้คือเขาก็อึ้งไปเหมือนกันคุณแอนก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยคนไทยเขาเรียกว่าการล้ำเลิกบุญคุณนะถือว่าแต่ฉันก็ทำจริงๆแหละแต่ในช่วงที่ฉันเดือดร้อนคุณแอนบอกว่าฉันในช่วงที่ฉันเดือดร้อนฉันต้องการคนที่ช่วยเหลือฉัน
นะในช่วงที่ฉันมาอยู่กับเธอประเทศนอร์เวย์แล้วเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนกันแต่งงานกันตามประเพณีไทยแล้วแล้วอยู่ด้วยกันมันมาหลายปีช่วงที่ฉันเดือดร้อนช่วงที่ฉันไม่มีรายได้ฉันก็ต้องการพึ่งพาแฟนฉันสามีฉันนะคนที่คิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะคะถึงขั้นว่าขอแต่งงงแต่งงานกันเออแต่เวลามีปัญหาพูดได้คำเดียวว่านั่นมันเป็นปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันโอ้โหแบบเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ตัวมากหลังจากวันนั้นนะคะหลังจากที่วันที่ทะเลาะกันคุณแอนก็ใส่ไปจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบก็คือเขาก็เงียบไปคือเขาก็ฟังแหละเขาก็ฟังให้คุณแอนด่าฉันจบนั่นแหละเขาก็ฟังแล้วก็เขาก็เงียบไปเขาก็หายไป2วันหายไป2วันคุณแอนบอกว่าหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไป2วันเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาคุณแอนก็ไม่ติดต่อกลับไปแล้วก็คุณแอนก็เลยส่งข้อความไปหลังจาก2วันนะคะคุณแอนก็ส่งข้อความกลับไปถามว่าสิ่งที่ฉันพูดน่ะมันจริงไหมมันจริงหรือเปล่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าเขาก็ไม่ตอบเขาก็เงียบแล้วก็คุณแอนก็ถามว่ามันจริงไหมเขาก็ไม่พูดอ่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทะเลาะกันชุดใหญ่คุณแอนจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบก็หลังจากนั้นเขาก็ส่งให้เงินให้ทุกเดือนตามปกติตามข้อตกลงอ่ะแล้วเขาก็ทำแต่ต้องรอให้จัดชุดใหญ่ก่อนนะถึงจะทำก็เขาก็ส่งตามกำหนดทุกเดือนคุณแอนก็เลยบอกว่าโอเคต่อไปฉันจะไม่พูดเรื่องเงินแล้วนะเพราะว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเอาความคิดนี้มาจากไหนคุณแอนบอกเธอคิดมาตลอดว่าฉันน่ะอยู่กับเธอแต่จะแต่งงานกับเธอเพราะหวังเงินคุณแอนบอกว่าเธอไปเอาความคิดนี้มาจากไหนเธอคิดให้ดีว่าตอนที่เธอมาอยู่เมืองไทยน่ะใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายใครเป็นคนซื้อข้าวซื้อปลาซื้ออะไรให้เธอกินใครเป็นคนหาเลี้ยงเธอใครเป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายในบ้านเออแล้วก็พอมาอยู่ประเทศนอร์เวย์อะไรรายได้ฉันก็ไม่มีฉันก็ขาดไปเธอก็ไม่ได้ช่วยจุนเจืออะไรฉันเออพอฉันกลับมาเมืองไทยฉันตกงานฉันไม่มีงานทำฉันไม่มีรายได้เธอก็ไม่ได้ช่วยอะไรฉันเออแล้วเธอก็มาคิดตลอดว่าฉันหวังเงินเธอไปเอาความคิดนี้มาจากไหนคุณแอนก็ใส่ไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เขาก็ส่งตามปกติให้คุณแอนทุกเดือนแล้วคุณแอนก็บอกว่าคุณแอนก็เริ่มแต่อาแล้วก็เลยบอกเขาไปว่าอ่ะต่อไปฉันก็จะไม่พูดเรื่องเงินกับเธอแล้วนะก็ทำให้เธอรู้หน้าที่ของเธอแล้วกันว่าถึงเวลาเธอก็ส่งถ้าเกิดว่าเธอไม่ทำตามข้อตกลงก็คือจบก็คือเลิกกันแค่นั้นเองก็ยื่นคำขาดไปแบบนี้ก็คือเขาก็ส่งให้ทุกเดือนอ่ะตามปกติก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างก็เหมือนนั้นแหละก็ต้องได้โทรตามโทรจี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วงที่คุยกันนั่นแหละช่วงที่คุณแอนอยู่เมืองไทยเขาก็พูดกับคุณแอนเรื่องไอ้บินกลับไปประเทศนอร์เวย์ตลอดนะคะว่าเมื่อไหร่เธอจะมาเมื่อไหร่เธอจะมาเยี่ยมฉันอะไรประมาณนี้นะคะนะคุณแอนก็ปัดเพราะว่าคุณแอนไม่อยากจะมาเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแอนมาเนี่ยคุณแอนต้องมากักตัวที่ออสโลอีกเสียค่าใช้จ่ายเยอะไปอีกนะแล้วก็คงจะมีปัญหาเรื่องเงินหนักเข้าไปอีกนั่นแหละค่ะนะงานการรายได้ก็ไม่มีสามีก็ไม่จุนเจือคงจะให้บินกลับไปกลับมานี่ก็คงจะไม่ไหวนะคุณแอนก็เลยบอกปัดไปอ่ะฉันไม่ไปหรอกแอนก็บอกอยู่บ้านฉันก็บ้านฉันก็มีอยู่ฉันก็ทำสวนทำอะไรไปทำกำแพงบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยคุณแอนเขาก็มีงานของเขาทำที่บ้านของเขาก็มีสวนมีบ้านมีอะไรที่ต้องดูแลต้นไม้ของเขานะคะนะอย่างนี้แหละอยู่ที่ไหนถ้ามันมีความสุขเราก็อยากอยู่ตรงนั้นอยู่บ้านเราน่ะนะก็มันสบายใจไม่มีอะไรทำอยู่เมืองไทยเราก็ทำสวนดูแลต้นไม้อยู่บ้านตัวเองอ่ะสบายใจจะตายใช่ไหมแล้วคุณแอนก็บอกปัดไปก็คือไม่ไปแล้วก็เขาก็ยังพูดเรื่องแต่งงานจดทะเบียนกับคุณแอนอยู่นะก็ยังคงคิดจะอยากจะจดทะเบียนกับคุณแอนอยู่นะคะนะก็เลยเขาก็เลยเซาซีคุณแอนเรื่องนี้แหละเรื่องจดทะเบียนคุณแอนก็เลยบอกว่าตอบกลับไปว่าจะจดทำไมจดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าจดไปอ่ะเธอก็ยังอยู่เมืองไทยอยู่ดีจะจดทำไมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจดคุณแอนบอกว่าเพราะว่าเรื่องวีซ่าถ้าเกิดจะมาเยี่ยมแฟนมาเยี่ยมเธอเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณแอนเคยบินไปบินมาแล้วไม่ทำผิดกฎไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าครั้งต่อไปมันก็จะของ่ายนอกจากสบายเรามาแล้วเรามาทำผิดกฎทำผิดอะไรกฎหมายกฎระเบียบอะไรของเขาน่ะนั่นแหละครั้งต่อไปก็คือยากแล้วอาจจะโดนยกเลิกวีซ่าด้วยซ้ำคุณแอนบอกว่าทำวีซ่าถึงไม่ได้จดทะเบียนทำวีซ่าบินมาประเทศนอร์เวย์มันก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วจะจดไปเพื่ออะไรคุณแอนก็บอกจะจดไปทำอะไรคุณแอนก็ไม่จดแต่เขาก็ซอซีคุณแอนก็ยังไงก็ไม่จด
แล้วก็หลังจากที่พี่ลงคลิปคลิปนั้นไปอะนะคะนะมี FC พี่ท่านหนึ่งนะคน FC ประเทศนอร์เวย์นี่แหละมาคอมเมนต์อ่ะคุณแอนเขาไปอ่านนะคะคุณแอนเขาบอกว่าเขามาอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อที่จะหาความรู้นะคะต้องกราบขอบพระคุณ FC ท่านนี้ด้วยที่มาคอมเมนต์เพื่อให้ความรู้มันจะมีคอมเมนต์นึงของ FC ท่านนึงมาคอมเมนต์บอกว่าเขาต้องการจดทะเบียนสมรสกับคุณแอนเพื่อที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีนะคะนะถ้าใครนะเข้าไปดูก็ได้ถ้าใครยังไม่เห็นคอมเมนต์นี้นะคะเข้าไปดูนะมี FC พี่ท่านนึงเข้ามาคอมเมนต์เขียนไว้ว่าเขาต้องการจดทะเบียนสมรสกับคุณแอนเพื่อลดหย่อนภาษีอ่ะคุณแอนก็เข้าไปอ่านคุณแอนก็ยังติดอยู่ในใจติดอยู่ในใจว่าเฮ้ยมันจริงเหรอเขาจะขนาดนั้นเลยเหรอคุณแอนก็คิดนะคะคุณแอนก็เอาไปคิดนะมันติดอยู่ในใจคุณแอนอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายคุณแอนก็ไปถามเขาเรื่องนี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงคุณแอนบอกโอ้แบบเจ็บแป๊บเลยอ่ะคือแบบเรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงแล้วไปถามเขาก็พูดอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณแอนจดทะเบียนกับเขาเพราะว่าเขาจะได้ลดหย่อนภาษีจาก 38% เป็น 25% โอ้ยคุณมันเยอะนะแล้วก็พี่ก็ลืมอ่ะจริงๆแล้วคลิปก่อนพี่ก็ลืมเรื่องนี้ไปเหมือนกันเพราะว่าภาษีคนโสดที่เนี่ยแพงนะคะถ้าใครยิ่งโสดนี่ยิ่งเสียภาษีแพงอันนี้มันคือเรื่องจริงนะคะนัทต้องกราบขอบพระคุณ FC ท่านนี้ที่ให้ความรู้กับคุณแอนแล้วก็คือเจ็บนะถ้าฟังอย่างเงี้ยเข้าใจคุณแอนว่ามันโอ้โหเจ็บนะแล้วก็ดีแล้วล่ะค่ะที่คุณแอนรู้อ่ะนะคะก็ดีต้องกราบขอบพระคุณความรู้จากทุกๆคนที่มาคอมเมนต์เพื่อจะให้หญิงไทยด้วยกันรู้นะคะนะเขาบอกกับคุณแอนบอกว่าอยากให้คุณแอนจดทะเบียนสมรสกับเขาเพื่อที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีจาก 38% เป็น 25%โอ้เยอะเยอะมากแล้วก็คุณแอนเขาลืมเล่าเรื่องนึงอะนะคะที่แฟนเขาไปถามผู้หญิงไทยคนนึงที่ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละว่าถ้าจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างผู้หญิงไทยคนนี้ก็เลยบอกว่าต้องมีบ้านเป็นของตัวเองก่อนคุณต้องซื้อบ้านคือใช่ถ้าคุณจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยคุณก็ต้องคือมีบ้านเป็นของตัวเองมีรายได้ที่มันได้ตามเกณฑ์ของเขาอะนะคะผู้หญิงไทยคนนั้นก็เลยให้คำแนะนำบอกว่าคุณต้องไปซื้อบ้านก่อนมีบ้านเป็นของตัวเองมีที่พำนักที่ถาวรเพราะว่าก่อนนั้นน่ะคุณแอมบอกว่าคือเขาเช่าบ้านอยู่ไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองอะนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็เลยแนะนำว่าให้คุณไปซื้อบ้านก่อนแล้วคุณแอนก็เลยถามว่าเมื่อไหร่เธอจะเกษียณเธอจะเกษียณทำงานเขาก็บอกว่าอีกประมาณ 7-8 ปีถึงจะเกษียณคุณแอนก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นรอให้เธอเกษียณก่อนแล้วกันเราค่อยมาจดทะเบียนสมรสอ่ะเขาก็อึ้งไปเลยเขารู้ว่าคุณแอนรู้ทันสิเขาก็อึ้งเขาก็พูดไม่ออกเลยนะพอเขารู้ว่าคุณแอนรู้ทันเขาก็อึ้งไปเลยก็ไปไม่เป็นไม่รู้จะแถไปทางไหนอีกแล้วก็คือแล้วคุณแอนก็พูดต่อว่าเรื่องทรัพย์สินอะไรของเธอที่อยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเธอก็ยกให้ลูกเธอไปเลยฉันก็ไม่ได้ต้องการอะไรแต่เขาบอกว่าก็คือเขาต้องการแค่คำขาดนะแค่ความรับผิดชอบอะไรอย่างนี้แหละก็ถ้าเกิดว่าถ้าจดทะเบียนแล้วให้คุณแอนมาอยู่มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอคุยกันได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจดทะเบียนแล้วยังให้อยู่ไทยอยู่แล้วไม่รับผิดชอบอะไรเลยนี่ก็ไม่รู้จะมีไปเพื่ออะไรนะคะนะคุณแอนก็ยื่นคำขาดไปแบบนั้นแหละส่วนพี่ก็พูดไปแล้วเนาะส่วนเรื่องทรัพย์สินของเขานะนะคุณแอนเพราะว่าเขามีลูกเขามีลูกอยู่ที่นี่ด้วยคุณแอนก็บอกว่าส่วนเรื่องทรัพย์สินอะไรของเธอที่อยู่นี่ก็เธอก็ยกให้ลูกไปเลยเพราะว่าคุณแอนก็ไม่ได้อยากจะได้เพราะว่าคุณแอนเขาก็มีบ้านมีอะไรที่ดินอะไรของเขาที่อยู่เมืองไทยอยู่แล้วโปรไฟล์เขาดีอยู่แล้วนะคือช่วงนี้แค่ว่ามันติดช่วงโควิดนะเนาะคือมันก็เดือดร้อนกับทุกคนนั่นแหละงานการก็หายากเงินก็หาลำบากแล้วเขาก็อยากจะหวังพึ่งคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันอ่ะนะถ้าคนที่เขาตั้งใจจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆอ่ะโอ้มันก็ต้องพึ่งพาอาศัยการเลี้ยงดูกันนะคะถ้ามาในลักษณะนี้ก็จะเอาอย่างเดียวอ่ะจะเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ไหวหรอกนะคะนะคุณแอนก็นั่นแหละยื่นคำขาดสรุปว่าคุณแอนก็ไม่แต่งเอ้ยคุณแอนก็ไม่จดนะคะคุณแอนก็ไม่จดทะเบียนคุณแอนก็บอกถ้าจะจดก็รอให้เธอเกษียณก่อนนะคุณแอนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็คือรอว่าต่อไปเขาจะยังไงนะคะนะก็คือก็เป็นไปมาอย่างนี้แหละคุณแอนก็อยู่นู่น
ก็เขาก็อยู่นี่คุณแอนก็ไม่จดทะเบียนคุณแอนก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรกับเขาแล้วคิดว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วแหละนะถ้าจะตัดสินใจยังไงก็ให้คุณแอนเลือกเอาแต่ดิฉันคิดอยู่แล้วล่ะว่าคุณแอนน่าจะรู้แล้วล่ะว่าควรจะไปทางไหนควรจะไปทางไหนดีนะคะนะรอสักพักเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวโควิดมันเริ่มซาถึงมันไม่หายไปเราก็พยายามที่จะอยู่กับมันนะคะถ้าพยายามเหลี่ยงเลี่ยงเดี๋ยววัคซีนอะไรก็มาทุกอย่างมันก็คงจะดีขึ้นคุณแอนมีที่ทางทำมาหากินมีบ้านมีที่อยู่อาศัยทำสวนกินไปนะคะคนที่ลำบากกว่าเราก็มีเยอะแยะนะคะณสุดท้ายนี้พี่ก็จะขอจบคลิปแล้วก็คุณแอนก็ฝากมาบอกทุกคน FC ทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจคุณแอนคุณแอนบอกว่ากราบขอบพระคุณมากๆที่ทุกคนส่งกำลังใจมาให้แล้วก็ให้คำแนะนำดีๆกับคุณแอนแล้วก็กำลังใจคุณแอนมีกำลังใจมากๆจาก FC ของพี่ที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแอนนะคะหน้าลูกผู้หญิงด้วยกันพยายามที่จะแบ่งปันความรู้ให้ความรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้มันเป็นทางที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะพี่ขอบคุณ FC ทุกคนด้วยที่มาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดดีๆให้ผู้หญิงไทยด้วยกันได้รับรู้นะคะนะขอบคุณทุกคนถ้าใครที่มีความรู้ดีๆสิ่งที่พี่ยังไม่ได้พูดไปหรือพี่สิ่งที่พี่ยังไม่ได้รู้นะคะมาแชร์ความรู้ให้ผู้หญิงไทยด้วยกันรู้ด้วยนะคะนะขอเป็นกำลังใจให้คุณแอนนะคะอาจจะมีภาคต่อไปหรือยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันเนาะยังไงวันนี้พี่ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะนะ Stay safe นะคะระวังโควิดกันด้วยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นคิดแค่ว่าวันข้างหน้ามันต้องดีขึ้นนะขอบคุณทุกคนวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ